ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจังมัตโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการเสี่ยงทายดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับช่องของเราทํานายโดยยึดตามหลักแนวทางสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะทำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและที่สําคัญคือช่องเราจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อใจใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับโอ Okay. มาเข้าหัวข้อแรนดอมวันนี้กันเลยนะครับแรนดอมเสี่ยงทายไพ่ทาโร่วันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อใครกําลังคลัง่งรักคุณหนักมากและเขาจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยเออน่าสนใจเช่นเคยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับนาระ,ะลึกถึงพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับนะเราจะมาเสี่ยงทายไพ่ไปด้วยกันนะครับนะใครกําลังคลัง่งรักคุณหนักมากและเขาจะนําโชคดีมาให้คุณด้วยนะเสี่ยงทายกันสดๆวันนี้คุณได้ไพ่ โอโ้ราชาไม้เท้าใบาแรกก็ดีเยี่ยมดีงามเลยนะครับ King of w a n d s คนคนนี้เป็นคนที่มีความคลั่งรักหนักมากแล,คคล้วค่อนข้างจินตนาการสูงหมายความว่ายังไงหมายความว่าบางทีเขาแอบรักแอบชอบคุณอยู่โดยไม่กล้าเผยใจแต่เขามีความจินตนาการถึงคุณในแง่มุมต่างๆเช่นว่าเฮ้ย ถ้าได้คบหากันจะเป็นยังไงถ้าได้อยู่ด้วยกันจะเป็นยังไงแม้แต่บางคนจินตนาการไกลไปถึงเรื่องอ18บวกอะไรแบบนี้เป็นไปได้คุณไม่จะเพิ่งไปต่อว่าเขานะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครๆก็คิดกันได้ตราบใดที่เขายังไม่ได้มาล้ําเส้นคุณไม่ได้มาเบียดเบียนคุณก็ถือว่าให้เขาตามสบายใจไปเถอะนะประมาณนี้แล้วคนคนที่มีโอกาสที่จะเป็นคนที่โดดเด่นในสายงานของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจําวันมีโอกาสที่จะรู้จักกันแล้วและคนธาตุไฟก็เด่นนะครับเมสิงธนูแต่อย่าง อางไทยแบบนี้ธาตุใดราศีใดก็ได้ดูได้ทุกธาตทุกราศีนะครับประมาณนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนมีฐานะดีได้ด้วยนะระดับ King of w a n n s ไม่ธรรมดานะครับใจดีมีเมตตาแล้วก็แซบด้วย <laughs> โอเคไปกันต่อโอ้หนึ่งดาบเอ o ดฟ w อ r d สเขาชื่นชอบคุณมากเขามีความตั้งใจดีกับคุณมากคนนี้ทำนายไว้ในเบื้องต้นเลยนะ นาจากตำราสากลว่าไว้หนึ่งดาบออกมาความหมายที่หนึ่งคือ คนคนนี้เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจจริงขยันขันแข็งทําอะไรทําจริงทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยและความหมายที่2ก็คือมีโอกาสที่เขาจะค่อยๆเข้ามาหาคุณทีละเล็กทีละน้อยนะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้ามาหรือบางคนถ้ารวบรวมความกล้าได้เขาอาจจะเข้ามาเจีบคุณแบบตุ้มเดียวเลยก็เป็นไปได้ประมาณนี้นะครับนะและคนธาตุลมก็เด่นเช่นกันเรื่องธาตุเรื่องารองาศีไม่ต้องซีเรียสน,นะประมาณนี้คนคนนี้มีความตั้งอกตั้งใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตั้งใจในการชอบคุณ ไม่ได้มาเล่นๆอย่างแน่นอนมีความคลั่งรักอยู่นะคลั่งรักแล้วก็จะนําโชคดีมาให้ด้วยความเป็นราชาไม้เท้าของเขามีโอกาสที่จะนําโชคดีมาให้เป็นคนเพียบพร้อมคนหนึ่งเลยแหละแล้วก็อโอ้โหชัดเจนตรงประเด็นตรงหัวข้อเป๊ะๆเดีมจิเชียนนะครับใบนี้ไม่ธรรมดาโชคดีกำลังจะมาหาคุณแล้วนะ มาจากทุกทิศทุกทางตามความเชื่อตามตำราว่าไว้เดนมเมจิเชียนไพ่ของนักมายากลไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์และปาฏิหาริสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเราปาฏิหาริยังเหลือเชื่อนะมาจากทุกทิศทุกทางและเขาคนนี้ที่คลั่งรักคุณอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโชคดีในครั้งนี้คุณที่รอคอยโชคดีใดๆอยู่ก็แล้วแต่คุณมีโอกาสได้มากบ้างน้อยบ้างตามวาสนาตามบุญเก่าตามบุญปัจจุบันเร็วช้าก็แล้วแต่ว่า จใจร้อนแค่ไหนบางท่านรอ3วัน3เดือน3ปีรอได้แต่บางท่านให้รอวันเดียวก็ใจจะขาดอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความใจร้อนนะครับแต่ส่วนใหญ่ตามพลังงานของสถิติไพทาโรนี้เราจะดูกันในช่วงอย่างเร็วภายใน1เดือนถึง3เดือนอย่างช้าก็5-6เดือนหรือเต็มที่ช้าสุดๆเลยไม่เกิน1ปีค่อยว่ากันใหม่ประมาณนี้เมจิเชียนปาฏิหาริย์ดีๆโชคดีกําลังมานะครับ มาจากทุกที่ทุกทางและจากคนที่คลั่งรักคุณอยู่โอเคไปกันต่อนะครับอืมไม่ธรรมดาวันนี้พลังงานดีเริ่มต้นดีก็น่าจะไปด้วยดีนะมารลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันโหก้าวไม่เท้านายเอ n วัน คุณภาระเยอะหรือเปล่าช่วงนี้เออบางท่านเป็นเสาหลักครอบครวัวบ,บางท่านอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคนที่ไม่ได้มีลูกก็ต้องดูแลตัวเองอย่างเรียกว่าค่อนข้างเข้มข้นหมายความว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตทุ่มเททุกอย่างเต็มที่ทํางานขยนขันขันแข็งอ่าค่อนข้างเพอร์เฟกในบางท่านนะเรียกว่าใส่ใจรายละเอียดอะไรแบบนี้การใส่ใจรายละเอียดการเป็นคนเพอร์เฟกนั้นดีแต่บางทีอาจจะทําให้เหนื่อยเกินไปนะบางทีเรามักจะได้ยินคํากล่าวที่เรียกว่า จ้างร้อยเล่นล้านทํางานใจเกินร้อยอะไรแบบนี้เอาจริงๆนะคะแนนเต็มร้อยคุณทำร้อยเดียวคุณก็สอบผ่านแล้วด้วยเกรดสวยงามประมาณนี้การทําเกินร้อยเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องเป็นโบนัสชีวิตแต่บางทีถ้ามันเหนื่อยเกินไปพักบ้างพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็ได้เรียกว่าทําสิ่งต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานส่วนที่มันจะถ้ามันจะดีเกินมาตรฐานถือเป็นโบนัสชีวิตประมาณนี้แล้วคุณจะไม่เหนื่อยเกินไปนะครับโอเคไปกันต่อนะ แล้วก็พลังงานดีงามวันนี้นะครับโอ้เดกถือดาบมุ่งมั่นมาเชียวเพอฟสเป็นได้ทั้งคุณและเขานะครับพลังงานนี้นะความหมายที่หนึ่งคือคุณเป็นคนคมีความตั้งใจสูงดังกล่าวไปแล้วบางท่านติดจะเพอร์เฟด้วยนะ แล้วก็ความหมายที่2คือคุณมีกำแพงมีเกราะป้องกันตัวค่อนข้างสูงไม่ไว้ใจใครง่ายๆซึ่งก็เป็นเรื่องดีนะเพราะสมัยนีาา้ถ้าการไว้ใจคนง่ายเกินไปอาจจะถูกหลอกถูกเบียดเบียนได้ แต่ว่าถ้าไม่ไว้ใจคนมากเกินไปบางบางทีก็อาจทําให้เสียโอกาสดีๆได้เช่นกันนะครับบางคนบางกรณีเขาเจตนามาดีแต่ถ้าคุณเผลอไปตั้งแง่ตั้งกาดตั้งกําแพงอาจจะเสียโอกาสดีๆได้แต่ก็นั่นแหละนะอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละท่านแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าใบนี้ผมขอทํานายตามตําราว,ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีและความตั้งใจจริงของคุณจะทําให้คุณจเจริญก้าวหนะ้าโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อืม ลุน้นโอ้โ,โ,โ,โหสุดยอดเจถ้วย7 of Cups กับหัวข้อนี้บริบทนี้มีคนคลั่งรักคุณอยู่และเขาจะเป็นความโชคดีของคุณคุณจะมีโชคดีที่เข้ามาอย่างหลากหลายเลยนะมีตัวเลือกมีทางเลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์หรือเรื่องใดๆที่คุณรอคอยอยู่จะถ้วยนี้หมายถึงความบูดมสมบูรณ์ที่จะมีเข้ามาให้เลือกก็เป็นไปได้คุณลองจินตนาการภาพคุณไปร้านอาหารเรามีอาหารเป็น1ิบอย่างให้คุณเลือกกินไม่หมดกินไม่ไหวแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับเออเรียกว่าประมาณไม่ได้เยอะจนประมาณไม่ได้เลยถ้าคุณ เคยบ่นหรือเคยน้อยอกน้อยใจว่าชีวิตไม่ค่อยมีทางเลือกไม่ค่อยมีทางไปจากนี้คุณจะมีตัวเลือกดีๆเข้ามามากขึ้นไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แต่ยังหมายถึงเรื่องการงานการเงินชีวิตส่วนตัวในทุกๆมิติทุกๆแง่มุมประมาณนี้นะคุณลองสังเกตตัวเองดูว่าย้อนหลังไปสัก3าเดือนมานี้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วนับเพิ่มไปอีก3เดือนมันจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งทางเลือกดีๆเข้ามาให้คุณเลือกลองสังเกตดูได้นะครับประมาณนี้ ถ้าคุณทําบุญมาดีทําวาสนาไว้ดียึดถือความถูกต้องทําแต่สิ่งดีๆคุณได้ดีแน่นอนและยังจะได้ความโชคดีจากคนที่มาคลั่งรักคุณคนนี้ด้วยเขามีโอกาสจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคุณได้ด้วยเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะครับนะประมาณนี้แล้วก็เออโหเด็กถือถ้วยเพจออฟคับ s ใบนี้ตำราว่าไว้นะละมีโอกาสได้บริวารดี ถ้าคนมีคู่แล้วมีโอากาสได้บุตรได้ได้ลูกเพิ่มมีลูกเพิ่มก็ว่าได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดโสดหรือมีคู่หรือมีลูกหรือไม่แต่ใบนี้คือบุตรบริวารดีมากหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งว่าเด็กให้โชคคบเด็กแล้วดีหรือทํานายอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่าคนที่คลั่งรักคุณอยู่ตอนนี้คือคนที่อายุน้อยกว่า เขาจะนำเอาความใสซื่อบริสุทธิ์จริงใจมุ่งมิง,ม,งมาให้คุณอะไรแบบนี้คนคนนี้คลั่งรักอยู่ในใจแบบร้อนรุ่มเลยแต่อาจจะไม่แสดงออกอะไรมากมายเขาอาจจะมาข้องเกี่ยวกับคุณพยายามเข้าหาหรืออย่างน้อยๆก็อาจจะ หาพ่อสื่อแม่สื่ออะไรแบบนี้ชักนําพามาเขาอาจจะฝากความในใจของคุณมากับคนรู้จักของคุณอะไรแบบนี้แต่เอาเป็นว่าความหมายใบนี้ก็ยังดีอยู่และคนธาตุน้ําก็เด่นนะครับนายยานะครับมีโอกาสได้บุตรบริวารดีหรือในความสัมพันธ์คือคบเด็กแล้วรุ่งเด็กนําโชคมาให้ใครอยากเสี่ยงโชคลองให้เด็กหยิบให้นะเออแบบนี้ลองได้นะเอประมาณนี้ไปกันต่อใครที่คลั่งรักคุณและจะนาโชคดีมาให้คุณด้วยคนกันเองนี่แหละรู้จักกันแล้ว ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้ที่จูจ่ๆทักมาอย่างนั้นไม่เอานะอย่าไปคุยนะบางทีเขามีการแกล้งโทรผิดแกล้งทักผิดมาคุณอย่าไปคุยเออนะต้องคุยกับคนรู้จักเท่านั้นนะครับแล้วก็โหสบายใจได้เลยหนึ่งไม้เท้า a c e of Wands ใบแรกของวันนี้เป็นราชาไม้เท้าที่ออกมาตอนแรก แล้วยังมีหนึ่งไมทาเอซออฟวอนส์ออกมาอีกโคนกันเองคนที่จะมาเอื้อเฟือ้อเกือ้อหนุนด้านชีวิตความเจริญก้าวหน้า,นาการงานแล้วรวมถึงความสัมพันธ์ทางใจความมั่นคงทางจิตใจอีกด้วยใบนี้มั่นคงนะเรียกว่ามั่นคงทั้งทางกายทาง,ทางใจทางจิตวิญญาณก็ว่าได้ตามความเชื่อหลายท่านที่มีความเชื่อว่าคนเรามีจิตวิญญาณที่ผูกพันกันจึงมาเจอกันบุญสัมพันธ์กันมีบารมีร่วมกันมาแบบนี้เป็นไปได้นะครับ ไม่ธรรมดาคนคนนี้เป็นคนใกล้ตัวของคุณและธาตุไฟก็ยังเด่นอยู่นะครับธาตุไฟมาแรงสุดวันนี้รองลองมาก็เป็นธาตุน้ำนะครับแต่ก็อย่างที่กล่าวเสมอนะว่าดูได้ทุกธาตุทุกราศีไม่ต้องไปจำกัดนะครับไม่ต้องล็อกสเปคเพราะว่านี่คือการเสี่ยงทายใครก็ดูได้นะคุณที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ดูนะถือว่าคุณเสี่ยงทายได้คลิปนี้มาณเวลานี้อืมโอ้ก้าดาบ นายออฟซอรระวังนอนไม่หลับระวังฝันร้ายนะครับใบนี้คุณเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากแต่บางทีอาจจะความจริงจังอาจจะทําให้นอนไม่หลับเก็บ เอาเรื่องงานเก็บเอาเรื่องหนักๆไปคิดเวลากลางคืนอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกบางท่านถึงเวลานอนไม่ยอมนอนชอบเอาเรื่องงานไปคิดชอบเก็บเรื่องต่างๆไปคิดเวลานอนทําให้นอนไม่หลับหลับยากหรือแม้แต่หลับแล้วฝันร้ายฝันว่าทํางานฝันว่าโดนตามงานฝันว่าโดนทวงงานอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกระวังนะครับนะใบนี้มันมันไม่ดีไม่ร้ายคุณไม่ต้องกลัวก้าวดาบโชคคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วขอให้เชื่อมั่นในเมจิกเชียน เมจิกเชียนมาโชคดีแน่นอนไม่ได้ออกกันบ่อยๆอันนี้ให้ระวังความคิดระวังความกังวลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะเออเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ,อ้โหจัดเม้นยินดีด้วยไพ่คํำพิพากษาหมายความว่าคุณทําสิ่งใดไว้คุณจะได้อย่างนั้นตรงไปตรงมาเป๊ะ คุณที่ทําความดีงามมาโดยตลอดสบายใจได้ว่าคุณจะมีโชคดีอย่างแน่นอนทําดีได้ดีแน่นอนแต่ก็ต้องทํานายตามตรงเช่นกันนะแนะนําตรงๆว่าถ้าใครเคยทําผิดพลาดมาก็ต้องรับผลของความผิดพลาดนั้นๆน,น,นะครับคนเรามีเวลาเสมอตราบใดที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เราสามารถแก้ไขได้นะครับทําอะไรผิดพลาดไปไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็แก้ไขซะทําให้มันถูกต้องซะพอทําถูกต้องแล้วก็จะได้ผลดีแน่นอนโชคดีมาแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปกันนะครับ เรารู้แล้วว่าใครที่คลั่งรักคุณคนกันเองใกล้ๆตัวนี่แหละเจอกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยปใ,ในบางท่านน,นนะเขาอาจจะหลบตาคุณมีกิริยาประมาคเขินอายคุณอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตด,ดูเออคนคนนี้จะนําโชคดีมาให้คบหากันแล้วดีคบหาแล้วจเจริญมีโชคดีแน่นอนโชคดีแน่นอนใบสรุปคอนเฟิร์มให้แล้วว่าคนกันเองจริงๆด้วย6ถ้วย six of cups ไพ่น่ารักออกมา มิตรภาพเก่าๆคนเดิมๆคนที่อยู่ในชีวิตกันมานานแล้วรู้จักมานานแสนนานไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนเก่าหกถ้วยคือคนกันเองในแวดวงเดิมๆเพื่อนโรงเรียนเก่าเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนของเพื่อนคนที่รู้จักมักจีกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอะไรแบบนี้ที่ไม่เคยคบหากันแบบคู่รัก คนคนนี้จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุณอย่างน้อยที่สุดเขาจะเป็นกาลยานมิตรที่ดีและอย่างมากไปกว่านั้นมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ครองคนคน,นนี้คลั่งรักคุณมากและจะนําโชคดีมาให้คุณนะครับรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ